ครับผมกลับมาสู่เบรกที่3ของรายการ Speed Rider ทาง Tubition 691นะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีกันก่อนเลยนะครับขอขอบคุณสปอนเซอร์ดังนี้ครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed So Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กอง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับเอาละทูที่3นะครับก็สามารถที่จะส่งคำถามมาได้นะครับทาง SMS นะครับ482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยคำถามหรือนะครับต้องการโทรเข้ามาพูดคุยกับเรานะครับก็ทาง025309496-98นะครับวันนี้แน่นอนครับกับเรื่องราวในวงการรถจักรยานยนต์ต่างๆว่าจะเป็นการซ่อมการบำรุงการปรับแต่งนะครับหรือการจะเปรียบเทียบแนะนำเพื่อที่จะเอาไปตัดสินใจในการเลือกซื้อรถเราก็สามารถที่จะพูดคุยกันได้นะครับมามี SMS ทั้งหน้าจอมาอ่ะมีครับมีครับ CB 1100 RS ราคาเท่าไหร่รีวิวหน่อยครับเปิดจองหรือยังตัว RS ไม่แน่ใจจะเปิดจองหรือยังนะครับแต่ว่าตัวธรรมดา EX เนี่ยก็เปิดในงานของมอเตอร์โชว์ไปแล้วครับผมนะครับแต่ราคานี่ยังไม่ชัวร์นะครับก็ยังขอติดไว้ก่อนแล้วกันเรื่องของราคาว่าตัวนี้เป็นตัว S เป็นตัวพิเศษครับนะครับเป็นตัวของแต่งไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของซับแทงค์โชคลวงล้อแม็กเพราะตัว EX ธรรมดาจะเป็นซี่ลวดนะครับอันนี้ที่ผมขอเก็บข้อมูลก่อนเพราะว่าตัวนี้ยังไม่ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับครับผมมาดู SMS กันบ้างดูทาง Facebook กันบ้างนะครับสูง178นะครับหนัก100กกอยากขี่บิ๊กไบค์ค่าญี่ปุ่นไม่เน้นซิ่งอายุ39แนะนำหน่อยครับสูง178หนัก100โอ้สูงมากสูงค่อนข้างที่จะสูงแล้วก็น้ำหนัก100โอ้ค่อนข้างที่จะเกินบิ๊กไบค์เน้นราคาไหมแล้วก็จะเอาสไตล์ไหนไฮเบนเจอร์ครีเซอร์สปอร์ตนักเก็ตนะครับให้กระชับกันให้ผมนิดนึงดีครับเพราะเราจะได้รู้ในเรื่องของมีงบประมาณเท่านี้จะเราก็จะได้รู้ว่ารถรุ่นนี้ประเภทนี้ครับมาดูกันครับผมแล้วก็สมมุตินะครับจีนเป็นเจ้าของใหม่ดูคติอร่อยเลยครับก็ยังไม่เคยทานเหมือนกันนะฮะสปาเกตตี้จากจีนจะอร่อยไหมนะครับถ้าจีนผมก๋วยเตี๋ยวดีกว่าฮะก๋วยจงก๋วยจั๊บอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปทานสปาเกตตี้จีนเลยครับผมว่ารสชาติอาจจะไม่อร่อยเพราะว่าจริงๆนะพี่แต่ว่าผมไม่ได้ดูถูกเทคโนโลยีของจีนนะครับจีนนี่คือไม่ธรรมดานะครับรถไปเยอะรถที่ผลิตรถยนต์ที่ผลิตในประเทศจีนที่มันเป็นระบบเขาเรียกว่าเป็นไฮเอ็นน่ะครับเขาส่งนอกเหมือนกันนะครับตัวก็ไม่ธรรมดานะครับเป็นหลักแสนหลักล้านเหมือนกันนะตัวที่เป็นท็อปท็อปของเขาเพราะว่าเทคโนโลยีของเขาไม่ได้ขี้เหร่นะแต่เขาไม่ได้เวอร์ไวเขาไม่ได้มาขายตามเอเชียเขาเน้นส่งขายยุโรปเขาค่อนข้างที่จะควบคุมมาตรฐานเทียบเท่ายุโรปได้แต่ว่าแบรนด์บางแบรนด์เราไม่รู้จักไปประเทศจีนเนี่ยเห็นรถโอ้โหอย่างลิมูซีนเลยแต่เป็นรถที่แบรนด์จีนแต่ถามว่าข้างในนี่อลังการอลังสรรค์ระเบิดมากขายเฉพาะเมืองนอกอย่างนั้นเลยมีบอกว่าจีนมีหลายเกรดนะครับแต่ถ้าเป็นจีนดูคติผมกลัวในเรื่องของเมนเทนแนนซ์เรียกว่าอะไรเมนเทนแนนซ์เรียกว่าวัสดุพาร์ทไหนมาแมทเทอเรียลต่างๆนี่ว่าถ้าเขามาลดคอร์สเยอะๆเนี่ยจากรถที่คาร์ระดับสูงๆไฮเอนด์ที่ระดับยุโรปอิตาลีเขาเน้นในเรื่องความเร็วความแรงพอใช้แมทเทอเรียลวัสดุที่มันไม่ดีจริงเนี่ยพอความแรงที่มันเกิดขึ้นมามันทำให้วัสดุตรงนั้นมันเสียหายได้เร็วขึ้นอะไรเงี้ยจะมีปัญหาระยะยาวไหมครับก็ต้องดูต่อไปลองดูต่อไปนะครับแต่ผมเชื่อว่าขายไปแล้วเนี่ยไม่ได้ขายทั้งหมดแน่นอนว่าสมมติมันบริษัทนึงไม่มีหุ้นเดียวหรอกมี3หุ้นอาจจะถอนไป2หุ้นเหลือหุ้นนึงไปหาคนใหม่อะไรประมาณนี้นะครับก็แน่นอนว่าน่าจะมีคนอิตาลีที่คอยดูแลอยู่เบื้องหลังอยู่บ้างนะครับครับผมเขาเพราะแบรนด์นี้ชื่ออิตาลีเขาไม่น่าให้เสียแบรนด์ครับผมนะครับมีไหมมีครับว่าขอเบอร์จางเกษมเอ้าที่หล่อไฟเบอร์ครับโอเคเดี๋ยวมันอยู่ในเครื่องแป๊บนึงครับเดี๋ยวผมตอบให้สวัสดีครับโทษทีครับผมลืมเลยครับผมนะครับวันนี้น้องๆไม่ได้เตือนไว้นะครับเดี๋ยวผมจัดให้ครับครับถามช่างกิ๊งครับครับผมชามใส่ไปแล้วมันยังตัดที่110อยู่เลยครับครับผมชามนะฮะที่สั่งไปนะฮะที่หรือว่าเป็นชาม PCX เนี่ยนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าตัดเนี่ยเราต้องดูก่อนว่ามันตัดเพราะอะไรนะครับชามชุดนี้นะครับหรือชามที่สั่งไปเนี่ยนะครับล้อรอยเนี่ยจะอยู่ได้ที่140อยู่แล้วคำเนี้ยถามว่ามันตัดแบบไหนนะครับเช่นวิ่งแล้วมันสุดป๊าดตัดอยู่ที่ร้อยเทียบตัดอย่างนี้หรือวิ่งไปป๊าดคาเดย์อยู่ที่110แต่เราไม่ตัดแต่เครื่องมีปัญหาใช่แต่จริงๆแล้วอ่ะผมว่าน่าจะหลุดมากกว่านะฮะหลุดจากที่รอบตัดมากกว่านะครับถ้ามันตัดเนี่ยแสดงว่าเราต้องมาหรือดูชามกันใหม่ว่าชามตัวเนี้ยเราใส่เม็ดถูกหลักหรือเปล่า
นะครับดูซิว่ามันมีปัญหาตรงไหนบ้างอะไรบ้างนะยังไงก็เดี๋ยวโทรคุยกับช่างกิ้งดีกว่าเดี๋ยวจะตอบให้อีกทีนึงนะครับครับดู SMS ทางหน้าจอนะครับคลิกครับกับแกลฟิลาโน่เน้นทนทานใช้งานเน้นทนทานใช้งานจริงๆแล้วเนี่ยทั้ง2ค่ายไม่ว่าจะเป็นวันละ40ถึง50กิโลหรือไม่ก็แกนนะฮะก็สามารถที่จะใช้ควบคู่กันได้จะเลือกคลิกถามว่าคลิกก็ดีแกนก็ดีแต่ว่าเรื่องของอัตราความเรียกว่าความแรงมันสู้คลิกไม่ได้แน่นอนนะครับเพราะคลิกเนี่ยตอบโจทย์อยู่แล้วคือต้นกลางเนี่ยมาป๊าทีเดียวจบแต่ว่าแกนเนี่ยขับแบบนุ่มๆสบายๆนะครับชิวๆแล้วความเปรียบเทียบอะถ้าพูดถึงความแรงแน่นอนต้องยกให้คลิกแต่ถ้าเกิดว่าเรื่องของใช้จ่ายนะครับไม่ว่าจะขับรถไปจ่ายตลาดไม่ว่าจะขับรถไปโรงเรียนหรืออะไรก็ตามเนี่ยอย่าลืมนะฮะใต้เบาะเนี่ยสามารถที่จะจุหมวกกันน็อกได้วางของได้ไม่พอฮะยังมีไฟส่องสว่างได้นะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยทั้ง2รุ่นเนี่ยดีคนละอย่างแต่ถามว่าใช้ได้ด้วยกันได้ไหมหรือว่าเลือกคันใดคันหนึ่งได้ไหมเลือกได้ทั้ง2ค่ายเลยครับว่าจะใช้แบบไหนรูปทรงมันต่างกันต่างกันครับแต่ถ้าเกิดเน้นความแรงเน้นความแรงคลิกไปเลยถ้าเน้นใช้งานจริงๆสบายๆนะพร้อมของจุที่สามารถจุได้เลือกแกนฟิลาโน่ไปนะครับนะครับเขาบอกว่าเมื่อกี้นี้เขาบอกว่าที่เราแนะนำเรื่องของบิ๊กไบค์เขาบอกเป็นรถสปอร์ตค่ะรถสปอร์ตทีนี้ไม่จำกัดงบใช่ไหมไม่จะกับนดงบไม่จำกัดงบก็โอ้โหสปอร์ตจริงก็มีเกือบทุกค่ายเลยนะไม่จำกัดงบก็มีทุกค่ายรถอ่ะครับตั้งแต่แปดแสนตั้งแต่หกแสนขึ้นไปหกแสนขึ้นไปจนถึงล้านกว่าถ้าจะให้เลือกแต่น้ำหนักร้อยกิโลยิงแล้วแหมร้อยกิโลมันก็ได้ทุกค่ายอ่ะนะคุณเป็นคนที่ขับรถสไตล์ไหนอ่ะเขาบอกเมื่อกี้บอกไม่เน้นแรงใช่ไหมไม่เน้นแรงอาจจะตัดในเรื่องของดูคติออกไปตัดในเรื่องของอาวันออกไปก่อนรถที่มีความเร็วความแรงที่มันคุมยากๆเนี่ยตัดให้ก่อนนะครับเพราะนั้นรถที่ขี่นุ่มๆขี่สบายๆเนี่ยผมมองว่าน่าจะเป็น2ตัวนี้ระหว่าง CBR 1000RR กับ S1000RR เป็นรถที่ค่อนข้างที่จะเครื่องยนต์ค่อนข้างที่จะสบายๆไม่โหดจัดนะครับในเรื่องของรอบเนี่ยมาแบบนิ่มๆแต่ถามว่าเวลาจุ่มไปรอบปลายลึกๆแล้วเนี่ยเกียร์3เกียร์4เกียร์5เกียร์6แล้วเนี่ยมันก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันแต่ในรอบต้นๆมันทำให้การขับขี่ค่อนข้างที่จะสบายนิ่มนวลลากกันลื่นๆนะครับไม่กระโชกโคกห้าไม่กระตุกไม่กระชากนะครับเพราะฉะนั้นผมมองไว้ที่2ตัวนี้ระหว่าง CBR 1000RR กับตัว S1000RR ของ BMW ครับราคาก็ตัว BM นี่จะอยู่ประมาณ 800,000 นะครับส่วนตัวของ Honda นี่ตัวล่าสุดเนี่ย Honda CBR 1000RR ตัว Flybase ล่าสุดเนี่ยมันน่าจะไปที่7 680,000 หรือถึงประมาณ 7,100 นี่แหละครับนะครับอยู่ประมาณนี้นะครับเล่นได้นะครับแต่ถ้าเราชอบบทรถที่โหดๆเนี่ยโอ้โหมีให้เลือกหลายรุ่นเลยครับนะครับเพียบเลยพานิกาเล่นะครับนินจา ZX10 10 ZX10R นะครับแล้วก็ตัวของยามาฮ่า YZF R1 อย่างเงี้ยโหดๆซูซูกิ GSX R1000 อย่างเงี้ยมันอะไรเงี้ยมันค่อนข้างจะให้กำลังที่ดีนะครับแต่ถ้าบอกว่าดิ้มนวลเนี่ยผมมองไว้2ตัวนี้นะครับครับทางหน้าจอครับให้พี่ๆเลือกระหว่าง959กับ S1000RR โอ้ก็ต้องเลือก S1000RR อยู่แล้วแล้วไงต่อนะฮะนะครับสูง165พี่จะเลือกตัวไหนครับขอเหตุผลด้วยอ้าวมีความสูงเข้ามาถ้ามีความสูงเข้ามาเนี่ยผมบอกว่าจริงๆแล้วรถ2ตัวนี้มันก็ไม่ได้ต่ำกว่ากันหรอกจริงๆอ่ะรถ2ตัวนี้ไม่ใช่อุปสรรคสำหรับคนที่เขาเรียกว่าสูง100เนี่ยสูงเท่าไหร่ครับ168 168แค่3เซน3เซนแต่เขาสามารถนะขับได้รถทุกรุ่นแล้วคิดดูว่าเป็นอุปสรรคป่ะล่ะไม่ใช่ก็ไม่ใช่อุปสรรคนี่อยู่ที่ความชอบแล้วอยู่ที่ความชอบแล้วครับเราชอบในเรื่องของเครื่องยนต์ที่เป็นยังไงเมื่อกี้ผมบอกไปแล้วว่า BMW เนี่ยมันค่อนข้างจะสบายสบายขี่สไตล์รถคุณหนูสไตล์หล่อสไตล์คุณหนูขี่เรียบๆนุ่มๆแต่ถามว่าโหดร้ายมันก็มาในช่วงของรอบปลายๆนะครับเครื่อง4สูบไม่ต้องกลัวแต่ตัวพันธุ์เลข959นี่ตอบโจทย์สำหรับเขาเรียกว่าวัยรุ่นที่กำลังเพิ่งจะจบม .3 จบม .4 ขึ้นเป็นช่างอะไรเงี้ยเรียนสายช่างมาแนวโหดๆบีบใจร้อนพวกเนี้ยพวกนักเลงใจร้อนพวกชอบตีกันอะไรเงี้ยต้องตัวนี้เลยใช่ไหมขี่959แต่ถ้าเป็นตัวอย่างS พันอาร์ก็มันพวกแบบเรียนมหาลัยแบบเรียนธุรกิจนุ่มๆแล้วใช่ไหมเขาเรียกว่า
มีอายุเพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยนึงเรียนสาขาธุรกิจเป็นนักธุรกิจเล็กๆเพิ่งจะจบหนุ่มไฟแรงแต่งตัวนิบเนียบแต่อย่างพนิกเล่คือว่าเสื้อยืดเกงยีนลุยๆหน่อยสายลุยสายลุยสายสายดูสายดูอารมณ์รถมันต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราตอบโจทย์ตัวเองว่าเราเป็นคนที่ขี่รถสไตล์ไหนสองตัวนี้เลือกได้นะครับไม่เกี่ยงเลยว่าตรงไหนแต่ว่าต้องตอบตัวเองก่อนว่าเราเป็นคนที่ขี่รถสไตล์ไหนชอบแบ บติดมือชอบปัจจุบันทันด่วนชอบความรวดเร็วรถเล็กๆหรือว่าชอบแบบเสียงนุ่มๆเสียงเพาะๆแล้วไปยาวๆขี่แบบรอบไม่ตึง BMW ก็ตอบโจทย์ฉะนั้นเลือกดูตอบโจทย์เองก่อนนะครับครับผมถ้าผมซื้อ Rebel 300ในอนาคตจะเอาไปไหนอ่ะจะไปไหนอ่ะ เพิ่งขึ้นรูปสิพระคุณจะไปไหนจะขายต่อขาดทุนเยอะไหมครับโอ้ยขาดทุนไม่เยอะหรอกครับผมเชื่อได้ว่าเพราะว่าตอนนี้ขนาดรถที่ยอดจองจาก Honda เองยังไม่พอเลยเชื่อได้ว่าขายต่อก็ยังมีราคาแต่ว่ามันคงไม่ราคาที่สูงมากหรอกน่าจะอยู่ประมาณสักไม่เกิน3ปีพอ3ปีตราบใดนะครับถ้ารถไม่มีการเปลี่ยนเชนมันก็จะมีราคาอย่างเงี้ยแต่ตราบใดถ้ารถมีการเปลี่ยนเชนเปลี่ยนสีรถคุณก็จะตกลงมาทันทีนั่นแหละครับนั่นแหละฮะเป็นปัจจัยหลักเลยพอตัวใหม่เข้ามาปุ๊บสีใหม่สวยระบบเครื่องยนต์ที่มันเพิ่มนู่นนี่นั่นขึ้นมาง่ายๆนะแค่เปลี่ยนลายติ๊กเกอร์แค่นั้นก็รถก็ตกแล้วครับนะครับมันถือว่าเป็นตัวเก่าไงถามว่าตกมากไหมผมเชื่อได้ว่ารถในตระกูล Honda ค่อนข้างจะแข็งแรงในเรื่องของการตลาดในเรื่องของการตอบโจทย์ที่จะใช้งานซึ่งหายคล่องนะครับแต่ถามว่าพอพี่ผมเชื่อได้ว่าเอาไปใช้เนี่ยน่าจะใช้ได้อีกยาวๆอ่ะใช้คุ้มไม่น่าจะเปลี่ยนง่ายๆอ่ะนะครับครับทาง Facebook มีไหมครับผมกันสะบัดนะครับ PDK นะครับมันดีไหมมีข้อดีข้อเสียไงบ้าง PDK คือเป็นกันสะบัดที่ติดมากับรถในช่วงของเป็นตัว SE ครับตระกูล SE หมดเลยมันจะมีตัว SE ตัวแรกอ่ะก็จะเป็นตัวกระบอกดำมันกระบอกสั้นพอตัว2เนี่ยตัวบอกตัว SE รุ่น2ก็จะเป็นกระบอกขาวตัวยาวแล้วก็ติดให้รถเฉพาะที่เป็น SE เท่านั้นไม่ว่าจะเป็นแรกเลยตั้งแต่รถของคาวาก็จะมีรถอะไรนะ KR แล้วก็อะไรฮะเฮอาวิกเตอร์วิกเตอร์เซอร์วิโก้เซอร์วิโก้ที่เป็นที่เป็นตัวสีเขียวข้างหลังเนี่ยเขาจะให้ตัวกระสบัดมาให้ถามว่าดีไหมก็ดีนะครับแต่ตัวนั้นปรับได้ประมาณ8ระดับครับไม่เหมือนกับตัวของเออรินของไฮเปอร์โปที่มันโอ้โหถี่18 26 36อะไรก็ว่าไปละเอียดไปเยอะละเอียดเยอะครับแต่ณชั่วโมงนั้นน่ะถ้าย้อนกลับไปณตอนนั้นนะโอ้โหไม่มีค่ายไหนที่สู้ได้เลยสู้ได้เลยครับต้องเป็น PDK อย่างเดียวรถแข่งทุกคันเนี่ยต้องใส่ต้องติดต้องติดนะฮะนะครับถือว่าดีแต่ถ้ายานตัวนี้ผมก็ไม่รู้มีมือหนึ่งมันจะมีหรือเปล่าไม่มีแล้วครับมือหนึ่งแล้วอย่างหนึ่งว่าถ้าใช้งาน นานๆไปเนี่ยโอกาสน้ำมันรั่วมันซึมมันมีไม่สามารถที่จะซ่อมได้ด้วยอายุการใช้งานบางครั้งเนี่ยเราใช้งานไปเนี่ยมันอาจจะไปล็อกนะครับฉะนั้นแล้วมันจะเลี้ยวไม่กลับเลี้ยวก็เลี้ยวไม่กลับนะฉะนั้นแล้วทุกวันนี้มีโชคการสะบัดที่ดีๆหลายๆรุ่นอยู่แล้วนะครับลองดูแต่ถ้าว่าอาจจะได้ติดรถมาแล้วแบบไปซื้อติดรถมาก็ให้ก็ลองไปเช็คดูต้องไปเช็คดูว่าดูเรื่องของหมุนซ้ายหมุนขวาดูเรื่องของซีนดูอะไรดูรั่วไม่รั่วครับนะครับเพราะว่าอายุอานามมันก็นานมากโอ้โหโอ้โหนานมากนานมากกี่ปีแล้วล่ะ30ได้แล้วมั้งพี่นะครับอ่ะมาดูทางหน้าจอดีกว่าแนะนำบิ๊กไบค์นะครับยูสงบ 200,000 ครับงบ 200,000 ซื้อได้โอ้โห 200,000 บิ๊กไบค์เหรอสไตล์ไหนอ่ะขี่ทางไกลขี่ทางไกล 200,000 ขี่ทางไกลมันก็ขี่ทางไกลได้หลายรุ่นแต่ว่าขี่แบบไหนให้นั่งสบายหรือเปล่าเช่นอาจจะเป็นสายสปอร์ตอาจจะเป็นทัวริ่งนะครับก็มีเยอะมีหลายตัวครับ ER ก็ได้หรืออาจจะเป็น CB500X ก็ได้มือ2ก็ได้มือ2ก็ได้มันมีเยอะครับตอบโจทย์เรื่องของ 200,000 เนี่ยมันกว้างเกิน 200,000 หรืออาจจะเพิ่มอีก 200,000 นิดๆเงี้ยก็อาจจะเป็น4เมตรก็ได้ CB650F ก็ได้ Versys ก็ได้ Versys ก็ได้ขี่สบายๆ650ขี่สบายสบายมีหลายรุ่นที่ให้เลือกราคางบสอนแสงหรือ 200,000 มากกว่าเล็กน้อยเนี่ยมีหลายรุ่นเลยครับที่จะเลือกนะครับครับมันเยอะตอบโจทย์ตัวเองก่อนว่าบิ๊กไบค์คำว่าบิ๊กไบค์ใช่ครับครับแต่จะบิ๊กไบค์สปอร์ตบิ๊กไบค์เนกเก็ตบิ๊กไบค์ทัวริ่งแอดเวนเจอร์ทัวริ่งต่างๆเนี่ยถ้านั่งไปเงี้ยอึ๊บให้เลือกเอาครับนะครับมาดูทางหน้าเฟซบุ๊กกันบ้างนะครับก็บอกว่าสวิงอาร์มกับโปรอาร์มนะครับมีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้างครับไหนหล่อกว่ากันถามเรื่องความหล่อความเท่ ผมเชื่อได้ว่าหลายคนก็ต้องชอบเรื่องของโปรอาร์มเพราะว่ามันเป็นแขนเดียวออกมาแล้วใช่ไหมใช่มันเท่สมัยก่อนเราโตมาปุ๊บเราเห็นรถ
มันจะวิ่งได้ยังไงอ่ะโชคอยู่ตรงไหนอ่ะโชคอยู่ตรงไหนแล้วก็เฮ้ยล้อมันหมุนได้ยังไงแล้วมันจะหลุดมั้ยยังไงอ่ะเออนะครับแน่นอนว่าเรื่องความหล่อความเท่เนี่ยผมเชื่อได้ว่าโปรอาร์มกินขาดโปรอาร์มมันจะให้เค้าเรียกว่าการยืดหยุ่นได้ดีกว่าใช่มั้ยครับดีกว่าสวิงอาร์มคู่นะครับนะครับประมาณนี้ครับนะครับทีแม็กดีมั้ยครับดีแน่นอนครับทดสอบมาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นกำลังเครื่องยนต์นะครับรูปทรงดีไซน์2017ป่ะเอาตัวของผม16 17เพิ่งออกมาที่เป็นโชคหัวกลับป่ะใช่16หัวกลับแปลว่าแต่17จะมีระบบไฟฟ้าเพิ่มเติมเอาเหรอครับ16หัวกลับเหมือนกันแต่ว่าที่ทดสอบมาบอกว่าโอ้โหเครื่องยนต์สามารถบิดได้ถึง180เลยนะถ้าเป็นสเปคยุโรปอ่ะ220 ใช่เขาจะปลดกล่องมาให้ใช่แต่ถ้าเป็นญี่ปุ่นเนี่ยเขาถูกล็อกไว้แล้วก็ในเรื่องของรูปทรงแน่นอนครับดีไซน์สวยงามนะครับออปชันที่มีให้ก็พร้อมที่จะใช้งานหลายเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดแต่งโอเคครับราคาตัวใหม่ล่าสุดตรง2017นี่ราคาน่าอยู่ที่มัน 502,000 พร้อมระบบไฟฟ้าระบบครูซคอนโทรล 502 503ก็ CC ละ 1,000 เขาว่า CC เขา530 CC 530 CC น่าใช้ใช้ดีด้วยครับใช้ดีด้วยใช้ดีด้วยแล้วสนุกของแต่งก็เยอะขี่สนุกความเร็วโอ้โหไม่ต้องพูดถึงเลยใช่ระบบเบรกดีมากพี่ ABSเข้าไปแล้วปุ๊บจังหวะที่จะล้นในโค้งยกคันเร่งแล้วบีบมันดึงรถกลับเลยนะดึงกลับปื๊ดแต่ก็ต้องระวังนิดนึงว่ามันถ้าดึงแล้วเนี่ยคนตกใจดึงแล้วรถมันตรงเลยนะเกือบตรงแล้วมันจะไม่เข้าโค้งเพราะฉะนั้นต้องค่อยๆทำความรู้จักกับมันก่อนอย่าเพิ่งไปรีบร้อนค่อยๆเรียนรู้กับมันใช่นะครับดีเยี่ยมน่าใช้เลยทีเดียวถ้ามีตังค์แล้วก็โดนนะครับทั้งหน้าจอแล้วกันนะครับและแพนทอม200สายไฟมีน้ำมันเครื่องซึมสายไฟมีน้ำมันเครื่องซึมได้อย่างไรอ่ะแล้วไงต่อครับตรงหัวเทียนเป็นเพราะอะไรครับสายไฟตรงหัวเทียนมีน้ำมันซึมเหรอมีน้ำมันซึมเดี๋ยวก่อนสายไฟตรงหัวเทียนมีน้ำมันซึมน้ำมันรั่วมาจากหัวเทียนเหรอน้ำมันรั่วน่าจะเกี่ยวเดี๋ยวเครื่องอยู่ตรงนี้ปุ๊บอยู่ตรงนี้น่าจะเกี่ยวพันท่อมน่าจะเกี่ยวเรื่องของประเกนพวกประเกนฝาครอบอาจจะรั่วนะครับหรืออาจจะเป็นเรื่องของเกณฑ์ฝาสูบอาจจะซึมออกมาพอซึมออกมามันอาจจะเป็นไอออกมาอะไรก็ตามเนี่ยนะครับมันก็อาจจะไปโดนเรื่องของปรากฏเทียนได้สายหัวเทียนได้ฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่อยากจะให้ทำก็คือให้ทำการล้างรถจุดที่เลอะเนี่ยเลอะก่อนแล้วเรามาดูอีกทีนึงว่ามันรั่วตรงไหนมันซึมตรงไหนแล้วเราจะเจอตรงนั้นเลยครับเพราะว่าหัวสายหัวเทียนเนี่ยมันมาจากคอยบนคอยบนมาตรงนี้ปุ๊บแล้วก็มีฝาครอบน่าจะเป็นที่ฝาครอบที่ฝาครอบหรือไม่ก็เป็นไอระหว่างหัวเทียนลองดูหัวเทียนขันแน่นหรือเปล่าขันไม่แน่นเนี่ยไอที่มันออกมามันดีๆก็สามารถที่จะเข้ามาได้ครับอ่ะนะครับก็ทิ้งไว้สำหรับ SBS ช่วงนี้นะครับช่วงนี้ไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่แล้วกลับมาพบกับรายการ Speed Rider ในช่วงหน้าครับผม